ไปนะคะสุดท้ายวันนี้ปิดท้ายกับเรื่องนี้เรื่องนี้สุดยอดมีแฟนรายการแนะนำเราเข้ามาแฟนรายการผมวันนี้เป็นรุ่นพี่ผมด้วยชื่อพี่กิ่งนะครับที่มสวสงขลาเขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากเลยนะเป็นเจ้าของธุรกิจความงามมาตั้งแต่อายุ13ปี13ปีอายุ13เป็นเจ้าของธุรกิจว้าวเลิกของเงินพ่อแม่มาทำธุรกิจเองแล้วก็สามารถแบ่งเงินแบบหลักล้านได้ตั้งแต่อายุ17วันนี้เธอก็ประสบความสำเร็จมากมารู้จักเรื่องราวของเธอกันผมว่าการที่เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้ในอายุน้อยๆ น่าสนใจเผื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝ้ายธนวรรณนะคะวันนี้แฟนพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับต้องบอกว่าเป็น2นักธุรกิจอายุเพียงแค่19กับ23ปีเท่านั้นวันนี้จะมาพูดคุยกับน้องวาวแล้วก็น้องหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะหนูมีความคิดยังไงในการที่จะเริ่มต้นว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยฉันต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วหนูชอบค้าขายแต่ตอนไหนเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุ13ค่ะก็เลยตอนนั้นจำยุคหินน้ำโชคได้ไหมคะจำได้ไปที่ต้องการมากที่หินมากๆแล้วเราก็เอามาทำเองเริ่มต้นจากเล็กๆจนทำให้แบบกระแสมันแรงมากในระยะเวลาแค่2เดือนสิ่งอะไรบ้างที่สอนเราทำให้เราเติบโตมาเรื่อยๆล้มละลายตอนนั้นเลยเรียกว่าภูมิใจมากล้มละลายได้แต่เด็กใช่นะคือแตะหลักแสนซึ่งระดับนั้นถือว่าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะสำหรับเรามากแล้วแต่พอเราบอกกับแม่กับพ่อแม่บอกว่ายินดีด้วยนะลูกดีใจด้วยนะหนูล้มละลายแต่ตอนนี้ดูสิจะมีใครเหมือนหนูอะถ้าหากว่าหนูโตขึ้นแล้วล้มแบบเนี้ยหนูคงเจ็บกว่านี้แอบเผยเคล็ดลับให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าสิ่งไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเดินมาถูกทางแล้วแล้วทำให้ประสบความสำเร็จด้วยเม็ดเงินเยอะแยะมากมายคำเดียวเลยคือความของความสำเร็จนะคะคือลงมือทำไปเลยค่ะเราจะรู้เองว่าทฤษฎีกับปฏิบัติมันต่างกันเยอะมากไม่เหมือนกันต่อให้เรียนในโรงเรียนแต่พอเราปฏิบัติจริงมันสอนเราเยอะกว่าเยอะมากจริงๆแล้วน้องหนึ่งหล่ะเรามีมุมมองในการทำธุรกิจโดยที่อายุยังแบบ20ต้นๆนี้ยังไงครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าคนผลมากนะครับมักจะมีแบบเรียกว่าข้ออ้างเราอยากทำอะไรเราทำเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันได้ไม่ได้จริงไม่จริงถูกไม่ถูกเรามานั่งมโนไม่มีทางรู้ค่ะแต่ถ้าเราอยากรู้ทำเดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันได้ไม่ได้จะรู้แต่เราทำนั่นแหละครับจนมาถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าทั้งสองท่านนี่คือมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองแล้วก็วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้กับของเรามาในวันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่าด้วยคืออะไรคะเป็นสกินแคร์นะคะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะอยากมีแบรนด์สกินแคร์เป็นของตัวเองแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่าคือผู้ชายครับคุณน้องวาวเองก็มาบอกว่าพี่หนึ่งน้องวาวอยากเปิดแบรนด์แล้วน้องอยากเปิดแบรนด์แล้วเราตัดสินใจว่างานถ้าจะทำทั้งทีนะครับทำให้มันดีไปเลยนะครับพรีเมียมไปเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงแรงบันดาลใจหรือ inspiration ในการที่ใครสักคนแล้วก็ฝ้ายเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการที่อยากจะลุกขึ้นมามีอะไรเป็นของตัวเราเองจุดเริ่มต้นง่ายๆควรเริ่มจากสิ่งไหนคะทั้งสองท่านเลยค่ะจุดเริ่มต้นง่ายๆนะคะความฝันค่ะแล้วน้องจะพูดเสมอเกี่ยวกับความฝันเพราะวันนี้น้องสำเร็จได้เพราะความฝันเพราะฉะนั้นห้ามคิดว่าตัวเองเป็นไปไม่ได้ต้องคิดว่าตัวเองเป็นไปได้เสมอค่ะนะสิ่งหนึ่งที่เราผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือความเชื่อมาจะคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจนะแต่ผมจะบอกว่าถ้าวันนี้ขนาดตัวคุณเองไม่เชื่อตัวเองแล้วใครจะเชื่อคุณนี่ต้องบอกวันนี้แฟนเชื่อว่าคุณผู้ชมได้แรงบันดาลใจดีๆหรือว่าได้ข้อคิดรับฟังประสบการณ์ดีๆจากทั้งสองท่านที่ถือว่าเป็นซีอีโอที่อายุน้อยแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณน้องวาวแล้วก็น้องหนึ่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับแล้วเราได้รู้จักน้องวาวนะครับวาวน้ำนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนใครที่เห็นเรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจผลิตภัณฑ์ของเธอน่าสนใจแค่ไหนก็ลองติดตามเรื่องราวของเธอและผลิตภัณฑ์ของเธอต่อไปนะครับ